ธุรกิจอะเรายังไม่อินขนาดความรักเพราะว่ามันไม่ได้มีความหมายขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นความรักอะอย่าเพิ่งไปคิดว่าถ้ามันเฟลแต่คิดว่าทำไงให้มันเวิร์กแทนที่จะแบ่งพลังแบ่งใจแบ่งความคิดแบ่งสมองว่าถ้าเฟลเราจะทำยังไงบางทีรู้สึกไหมบางทีคนเราต้องใช้วิธีแบบเย็นชากันเผื่อเดี๋ยวเลิกจะได้ไม่เฮิร์ตมากไอ้ความคิดประเภทนี้ไม่เคยมีใครเวิร์กสักคนพอเฮิร์ตพอเลิกจริงแม่งร้องกรี๊ดการ์ดอ่ะไม่เห็นไอ้ตอนที่เย็นชามันจะช่วยอะไรให้ตอนเลิกมันดีขึ้นเลยไงแค่อยู่กันไปเออไม่อยากแสดงความรักกับมันมากไม่อยากพูดดีมากเดี๋ยวพอตอนเลิกจะได้แบบไม่เจ็บมากแต่พอเลิกจริงโอ้โหฟ้าถล่มดินทลายแต่ในเวลากับการในเวลาที่อยู่ด้วยกันควรจะทำอะไรให้มันดีที่สุดเพื่อ prevent ผลที่เราไม่ต้องการ possibility มันสูงกว่าเยอะThank you.